89เล่นใหญ่จะหนักจะเต็มครับไม่มาไม่ได้แล้วครับเสบดขึ้นรายการเพื่อยินดีนัดใหญ่ครับ11สิงหาครูเอกทั้งรายการอยู่กันที่ข้างครับมาดูความพร้อมของ 3A ไก่ย่าง5ดาวครับอดีตแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพจะชกเป็นคู่เอกกับชายล่าพอหลักบุญครับวันนี้มวยเด็ดจะไปก้าวบุกถึงเพชรยินดีครับช่วงหลังไม่ค่อยได้มาเลยคิดถึงมาดูความพร้อม 3A ครับเขาบอกว่าวัย30กว่านะครับจะ30 40วะ30กว่าไปปลายนะจะ40แล้วพี่แต่ว่าร่างกายดีมากเลยดีแค่ไหนไปดูกันสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับเห็นเสี่ยบดขึ้นป้ายขึ้นรายการมาตกใจเลยคู่เอกทุกคู่เลยครับ11สิงหาคมนี้เจอกับชายล่าครับผมจะบอกว่ารุ่นน้องก็ไม่ใช่รุ่นหลานเลยมั้งพี่เนาะโอ้เมื่อกี้เห็นซ้อมร่างกายดีมากเลยก็ตอนนี้ก็จากไฟที่แล้วกับไฟนี้ก็ไฟนี้ร่างกายจะดีกว่าดีกว่าไฟที่แล้วครับผมมันดีมั้ยพี่ที่ว่าชกเสร็จแล้วหยุด2เดือนกับ3เดือนอะไรเงี้ยพี่ก็ถ้าอายุมวยก็ดีครับอ๋อถ้าวัยแบบนี้พี่มองว่าโอเคเลยโอเคครับเพราะว่ามันจากชกเสร็จมันจะมีการฟื้นฟูของร่างกายไม่เหมือนวัยรุ่น20ต้นๆใช่ไหมใช่ถ้า20ต้นๆมันต้อง21วันครับไม่งั้นกูไม่ยอมอยากขึ้นเวทีนะถ้าพวกวัยรุ่นนี่ก็ต่อยเสร็จเขาเจ็บแป๊บเดียวก็หายถ้าคนเก่งมันก็จะเจ็บนานครับระยะเวลาในการฟื้นฟูในการซ่อมแซมร่างกายมันก็จะนานกว่าเป็นผลดีซะอีกเป็นผลดีครับมีความกระหายพี่เอตอนนี้ถามจริงหมดไฟยังพี่ก็แต่ว่าเมื่อกี้ซ้อมนี่เห็นตั้งใจมากเลยนะเล่นกับน้องๆแบบเรี่ยวแรงก็ยังดีอยู่ก็ตั้งใจเอาไฟในไฟปีนี้ปีสุดท้ายนะไฟนี้อาจจะเป็นอีกไฟนึงที่ดูร่างกายตัวเองด้วยใช่ไหมพี่ครับผมไฟนี้ก็ดูร่างกายตัวเองแล้วก็อีกไฟนึงก็คือทำงานครับเมื่อกี้เตะปักปักปักเตะหนักมากอ่ะคิดว่ากำลังพลังซ้ายของพี่สายไฟลำทุ่งนี่มันลดลงไปไหมจากยุคที่พี่กำลังพีกอ่ะก็อาจจะเท่าเดิมแต่อาจจะช้าช้าลงมานิดนึงจ้าเมื่อกี้ผมได้ยินจากเสียงแล้วปู้ปู้ปู้นี่เหมือนตอนต่อยอยู่ลุมพินีเลยตอนที่พี่กำลังเปี้ยงป้างอยู่ลุมพินีนั้นเลยยังแรงมากแต่ความเร็วอาจจะช้าไปหน่อยครับโอ้แต่จากร่างกายแบบนี้ไม่ต้องห่วงเลยพูดถึงชายล่ารุ่นน้องพี่ก็เป็นไงบ้างก็เป็นมวยทางเดียวกันครับมวยทรงเดียวกันครับก็อาจจะชกยากเนี่ยเพราะว่าเป็นมวยซ้ายต่อซ้ายครับพี่เอคิดยังไงครับตอนนี้ที่มวยรุ่นน้องมองว่าพี่เอเนี่ยวงในเป็นรองอันนี้พี่คิดยังไงครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นอายุมวยแล้วก็ไม่ได้ต่อยนานสไตล์การชกไปปรับชก3ยกใช่ครับซะมากกว่านะพี่นะพอกลับมายก4ยก5มันก็รู้สึกไม่คุ้นไม่ชินเท่าไหร่ครับโอ้สุดยอดมากครับนี่เป็นอีกหนึ่งนักชกตัวอย่างนะครับของบรรดาน้องๆนักมวยมีรายการวันที่11เจอกับรุ่นน้องอย่างชายล่าพี่เอมั่นใจว่าชนะมั้ยพี่ก็ตอนนี้สภาพร่างกายก็ตอนนี้ก็ประมาณ 80% แล้ว 80% ได้ครับก็คิดว่าสู้ได้ครับระดับ 3A เนาะยังไงขึ้นมาก็ต้องเป็นต่ออยู่แล้วแต่ก็แน่นอนแหละครับว่าซ้ายไฟลำทุ่งชื่อนี้ไม่ได้จับฉลากได้ใช่ไหมพี่ เป็นเพราะว่าไต่คู่ต่อสู้ดิ้นมันไม่รู้เท่าไหร่จนนักข่าวตั้งฉายาให้ครับเอาวันที่11นี้เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนอยากดูมากครับซ้ายแข้งซ้ายดวลกัน 3A กับชายล่าพี่เอฝากอะไรถึงแฟนมวยนิดนึงครับพี่ครับผมครับวันที่11ครับเป็นรายการใหญ่ครับเป็นรายการเป็นไฟที่2ของผมครับก็อยากให้แฟนมวยทุกคนมาเชียร์ที่สนามมอเยอะๆครับให้เป็นกำลังใจผมครับผมอยากได้ยินเสียงเชียร์ครับให้แฟนมวยทุกคนมาช่วยเชียร์เป็นกำลังใจผมด้วยครับเจอกันครับ11สิงหาครับผมเอาครับ11สิงหาครับเรามาเชียร์กัน 3A ครับช่อง 24 ถ่ายทอดสด18 นาฬิกาขอพี่เอโชคดีครับผมขอบคุณมากครับครับผมครับ